เส้นใยนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกทำมาจากแก้วที่มีความหนาแน่นหรือดัชนีหักเหสูงมีขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นตัวกลางของสัญญาณแสงชนิดหนึ่งเส้นใยนำแสงที่ดีควรที่จะสามารถนำแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยสูญเสียสัญญาณแสงน้อยที่สุดใยแก้วต้องมีสมบัติในการสะท้อนกลับหมดของแสงที่ผนังแก้วด้านข้างเพื่อการส่งต่อแสงด้วยการสะท้อนไปถึงปลายทางลองมาทดลองดูกันว่าเส้นใยนำแสงจะนำแสงได้จริงหรือไม่อันนี้คือเลเซอร์จะให้เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงถ้าส่งแสงเลเซอร์เข้าไปในปลายด้านหนึ่งของเส้นใยนำแสงจะเกิดอะไรขึ้นจากการทดลองจะเห็นว่าเกิดแสงขึ้นที่ปลายอีกด้านหนึ่งแม้ว่าเส้นใยนำแสงจะโค้งงอขดเป็นวงกลมนั่นคือเส้นใยนำแสงทำหน้าที่สะท้อนแสงที่ผนังแก้วด้านข้างและสะท้อนแสงต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปลายสาย